ไปทะเลกันต่อครับทริปนั้นไปทะเลอะไรไปถ่ายโฆษณาค่ะแล้วก็เหมือนเรามีแบบว่างครึ่งวันก็เลยตัดสินใจกับแม่ว่าเราจะออกเรือกันค่ะคุณจะพาที่ชุดที่ใส่ค่อนข้างจะเซ็กซี่เปิดหลังนิดเดียวเองก็แค่ทั้งแผ่นหลังแค่นั้นเองค่ะโนบาร์โนบาร์โนบาร์โนโอ้ยหนูไม่กล้าเดินไปไหนโดยที่ไม่ใส่อยู่แล้วค่ะมันเป็นอะไรแปะแปะค่ะอะไรแปะคือแปะ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 มันคือหน้าตาพูดได้ใช่ไหมมันคือหน้าตาเหมือนเสื้อในเลยค่ะใช่ค่ะแต่คือเรียกว่าถ้าไม่มีสายข้างหลังใช่ยืนยันว่าโนบะไม่ได้โนบะใช่ค่ะไม่ได้โนบะก่อนลงเราก็เช็ครูปแล้วใช่ไหมคะว่ามันโอเคแล้วโอเคโอเคค่ะโอเครู้สึกไงว่าคนไปซูมขนาดนั้นเลยไปซูมมันอ๋อแต่หนูก็ซูมแล้วนะหนูว่ามันโอเคมีคนเข้ามาทักเยอะไหมย่ากับพี่ลงแต่เป็นไงบ้างก็จริงๆมีแต่คนบอกว่าถอดชุดได้ไหมด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดว่ายน้ำแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็เห็นแล้วด้วยใช่ไหมก่อนจะลงรูปใช่ๆไม่ได้โป๊ขนาดนั้นพี่ว่าเซ็กซี่ไหมสำหรับตัวเราหนูว่าเซ็กซี่ในระดับนึงค่ะแต่ไม่ได้เปิดข้างหน้าค่ะเปิดข้างหลังเห็นหลังอย่างเดียวก็โอเคพี่ณเดชเห็นไหมคะเราได้อีกไหมถ้าเราจะต้องเซ็กซี่กว่านี้เหรอคะโอ้ยเดี๋ยวโดนแม่ด่าแม่ยังไม่เห็นหรอครับหรือยังไงรูปนี้ไม่เห็นค่ะเห็นค่ะโอเคหนูไม่ได้โปรขนาดนั้นค่ะเราอยู่บนเรือมีแบบว่าผู้ใหญ่เยอะด้วยก็เลยแต่งตัวแบบจะบอกว่าเรียบร้อยก็ไม่เรียบร้อยแต่ว่าเหมาะสำหรับทะเลค่ะอันนี้ที่สุดแล้วสำหรับแบบเซ็กซี่แค่นี้เลยเนาะมากกว่านี้ไม่สำหรับตอนนี้หนูรู้สึกสบายใจแค่นี้ค่ะอย่างเพื่อนเราเขาก็บิกินี่กันหนักแล้วนะอย่างที่เพื่อนพี่อะไรเรามีรูปนั้นเก็บไว้ไหมหรือว่าเอาไว้ดูเล่นเองดีกว่ายังไม่กล้าใส่โชว์ใช่ไหมคะพี่ณเดชว่าบ้างคะณเดชเหรอคะก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่ณเดชเห็นใช่ไหมคะไม่รู้ต้องไปถามเขาค่ะแล้วก็แบบไม่มีคอมเมนต์อะไรมาคอมเมนต์หรือยังไงเจ้าห่วงนะอะไรไม่แฟนคลับว่ะแล้วห่วงไหมแฟนคลับเราอะไรคะแฟนคลับห่วงไหมคะไม่โป๊ค่ะหรือว่าแฟนคลับเชียร์อยากจะมีแบบนิดนึงไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้ถามจริงๆถ้าเราจะเซ็กซี่เราต้องปรึกษาใครมาถ้าจะใส่บิกินี่ต้องถามแม่ถามพ่อแม่ดีเราเองดีไหมคะหนูว่าส่วนมากอยู่ที่ตัวหนูเองมากกว่าค่ะไม่รู้ว่ายังแค่นี้พอค่ะยังไม่มั่นใจให้ทุกคนจินตนาการไปก่อนเรายังไม่มั่นใจหรือไงคะที่จะใส่ในระดับนึงค่ะในระดับนึงค่ะแล้วอย่างเวลาไปเที่ยวทะเลคือเราใส่ก็ปกติก็ใส่ชุดว่ายน้ำปกติวันพีชหรือแบบชุดพีชหรือยังไงโอ้ก็เรื่อยๆค่ะแล้วแต่ว่าเรามีอะไรอยู่ในตู้มากกว่าแต่ไม่โชว์แค่ไม่ได้ออกสื่อแค่นั้นเองค่ะแต่อย่างชุดสุดนี้ระยะมั่นใจว่าไม่ได้ขัดใจแม่แน่นอนใช่ไหมไม่ขัดใจเปิดหลังเฉยๆจริงๆมีนิตยสารติดต่อบ้างไหมคะช่วงซัมเมอร์อะไรนะคะนิตยสารติดต่อไม่มีค่ะหรือว่าเขาไม่กล้าค่ะถ้ามียากสุดไปไหมยังไม่พร้อมเห็นเพื่อนๆแล้วเราไม่อยากนั่งหรอก็ชมเขาไปก่อนแล้วอยู่กับเพื่อนๆเพื่อนๆเขาใส่โชว์อะไรเงี้ยแล้วเราหนูก็ใส่หนูแค่บอกว่าอย่าลงนะคือเราก็ใส่แต่เพื่อนไม่ให้ลงใช่คือตอนนี้เรายังไม่มั่นใจตรงไหนยาแบบสำหรับหนูรู้สึกว่าอยากให้แบบที่เหลือเป็นแบบว่าแล้วแต่ imagination ของคนไปก่อนค่ะแน่นอนเหรอใช่ค่ะค่ะถามเรื่องละครหน่อยจะลงแล้วตื่นเต้นขนาดไหนต้องตื่นเต้นค่ะต้องทำ CG ค่ะก็ลิขิตรักออนแอร์วันที่8นี้แล้วค่ะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเราถ่ายทำแบบมันเป็นละครเรื่องนึงที่บทสนุกมากแล้วก็ถ่ายทำแบบทุกคนบอกว่าทุกคนบอกว่าเหนื่อยพอสมควรต่อเลยค่ะทุกคนแบบว่าเราไปหลายจังหวัดมากเราไปต่างประเทศเราแบบว่าทุ่มเทกับละครเรื่องนี้มากอยากให้คนได้ดูเร็วๆค่ะเพราะหนูอยากดูด้วยอันนี้มันเลื่อนขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นไปตามแผนที่วางน่าจะตามแผนอยู่แล้วค่ะเพราะเราถ่ายเสร็จตั้งแต่แบบว่าครึ่งปีที่แล้วค่ะแล้วทำ CG อีกครึ่งปีสำหรับเมืองสมุทรฮาริซอสใช่ค่ะน่าจะประมาณนั้นค่ะเรากดดันไหมอ่ะ
กับกระแสที่มันเกิดขึ้นที่คนจะต้องรอจับตาดูกดดันทุกเรื่องค่ะกดดันทุกเรื่องเลยค่ะยิ่งแบบว่าเรื่องนี้เล่นเป็นแบบว่าเจ้าหญิงเหมือนแบบเป็นผู้หญิงคนนึงที่มีอำนาจเหนือผู้ชายหลายๆคนในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กดดันด้วยบทมันเฮฟวี่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็หวังว่าคนจะชอบคนละครพร้อมแล้วมันจะมาด้วยการติดกับเรื่องเราด้วยอะไรเงี้ยเรากลัวอะไรนะคะแบบล็อกนี้แบบแบบก็จะมาพร้อมแล้วทั้งคู่เลยเรากลัวไม่กลัวค่ะอยากให้คนดูทั้งสองเรื่องเลยค่ะแต่มันเนื้อเรื่องมันแตกต่างกันยังไงใช่ค่ะก็ฝั่งนึงแบบว่าฝรั่งอีกฝั่งนึงก็จะไทยค่ะได้เองคาดหวังกับเรตติ้งไหมฮะตอนนี้นะไม่รู้อ่ะไม่เรตติ้งก็คาดหวังอยู่แล้วค่ะคาดหวังทุกอย่างเลยค่ะอยากให้คนดูแล้วชอบอยากให้เรตติ้งดีอยากให้ทุกอย่างดีอยู่แล้วใช่ค่ะ